สวัสดีนะคะนักเรียนป .1 ทุกคนวันนี้เด็กๆจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของนะคะมีคำว่า my กับ your นะคะ my แปลว่าของฉัน your แปลว่าของเธอแล้วก็ที่เราตอบดูต่อไปนี้นะคะเป็นคำว่า my นะคะหมายถึงการแสดงความเป็นเจ้าของเช่น my trainแปลว่าอะไรคะรถไฟของฉัน my ball ลูกบอลของฉันคราวนี้มาดูประโยคตัวอย่างนะคะ this is my train นี่เด็กดูนะคะคำว่า my จะอยู่นำหน้าคำนามนะแปลว่านี่คือรถไฟของฉันแล้วก็ this is my ball อันนี้ก็แปลว่าอันนี้เป็นลูกบอลของฉันอีกคำหนึ่งนะคะที่เราจะมารู้จักกันคำว่า yourแปลว่าของเธอเช่นคำว่า your kite ว่าวของเธอ your doll ตุ๊กตาของเธอนะคะเด็กๆสังเกตนะว่าพวกความแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าคำที่เป็นสิ่งของนะคะคำนามนะลูกแล้วประโยคตัวอย่างเช่น this is your kite อันนี้คือว่าวของเธอเห็นไหมคะที่ครูเบนเน้นเนี่ยสีแดงๆเนี่ยค่ะ your kite นะลูกหรือว่า this is my your car นี่คือรถของเธอนะคะคราวนี้เด็กๆรู้จักนะคะความเป็นเจ้าของสองคำและคำว่า my กับคำว่า your นะคะคราวนี้ครูเบนจะขออ่าให้เด็กๆดูอีกคำหนึ่งนะคะเช่นเป็นประโยคตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคำถามนะนักเรียนสามารถเอาคำที่เป็นว่า is ขึ้นต้นได้เช่นถามว่า is this your train นี่คือรถไฟของเธอใช่ไหมตามภาพเนี่ยลูกถ้าหนูตอบว่าใช่หนูต้องตอบว่า yes it is แต่ถ้าเขาถามว่า is this your car ในรูปเนี้ยมันใช่รถไหมถ้าไม่ใช่หนูต้องตอบว่า no it isn't หรือว่า it is not นั่นเองถ้าเด็กๆพูดตัวย่อไม่ได้นะคะก็ต้องพูดเต็มนะ it is not นะคะคราวนี้วันนี้นะคะครูเบนก็จะมาพูดถึงเรื่องความเป็นเจ้าของและเมื่อเราจะถามยังไงถามคำถามเนาะแล้วเด็กต้องถามคำว่า is ขึ้นต้นนะคะว่าอันนี้เป็นรถไฟของเธอไหมถ้าใช่ก็ตอบนี่นะคะ yes it is ถ้าบอกว่าสิ่งนี้เป็นรถของเธอใช่ไหมในภาพเนี่ยมันไม่ใช่รถลูกก็ต้องตอบ no it isn't สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆรู้จักสองคำแล้วนะคะเป็นคำว่า my กับ your นะคะก็วันนี้นะคะครูเบนก็จะขอให้เด็กๆนะคะทำในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะแล้วยังไงเด็กๆก็ทบทวนนะคะแล้วก็เรามาเจอกันในครั้งต่อไปนะคะโอเคสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน